คาถาห้ามภัยพิบัติห้ามโรคห้ามภัยห้ามสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาอยู่ในผ่านเข้ามาในชีวิตและร่างกายจิตใจเอานี้ไปใช้อาจจะบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาจจะคุ้มครองปัดเป่าห้ามพิษภัยพิบัติคือเป็นมหาระงับครับเป็นมหาระงับระงับภัยไม่ให้มาถึงตัวเราครับพุทธอุดมนโลกครับกับคาถาหน้ากันหน้ากันนะแล้วก็อย่างละอย่างครับนี่คือคาถาห้ามภัยพิบัติครับท่องไว้เป็นประจำทุกวันทุกวันแล้วก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายจากโรคภัยโรคภัยอัคคีภัยวาตภัยทุกภัยเราทั้งศัตรูมารโจรผู้ร้ายครับห้ามภัยพิบัติไม่ให้เกิดขึ้นในตัวเราครับนะครับภัยพิบัติมันเกิดจากมนุษย์เกิดจากโรคภัยเกิดจากโรคระบาดเกิดจากดินฟ้าอากาศนะครับขึ้นนี้คือภัยพิบัติครับเอานี้ไปใช้ครับมันจะคุ้มป้องกันแคล้วคลาดปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินสมบัติสิ่งของคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆครับคือยันเป็นยันหลวงปู่สุขครับปู่สุขวัดประคองเหมือนกับเท่าพุทธมวลโลกครับคุ้มกันภัยในรอบจักรวาลรอบโลกนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าณมวลแผ่นดินนั้นพุทธมวลแผ่นดินครับพุทธรอบโลกล้อมโลกครับอันนี้ใช้ทางเมตตาได้ทางเมตตาได้ทางคุ้มกันภัยนี่ห้ามภัยห้ามภัยอันนี้คาถาหน้ากันหน้ากันนะหน้ากันหมู่กันนะครับแล้วก็คาถายาณยาไอ้บทนี้สำคัญครับแค่คำสั้นๆนะครับเราตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆก็จะสำเร็จสมประสงค์ทั้งความปรารถนาครับตั้งจิตยาณยาหน้ากันนะยาณยาหน้ากันนะยาณยาหน้ากันนะยาณยาห้ามพิษห้ามภัยห้ามปฏิบัติห้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆตั้งแต่ต้องตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่ดอมนาครูบาอาจารย์นเทพไทยเทวาอธิษฐานจิตณกันณยานะยาณกันณยานะยาณกันณยานะยาไปแค้วคาดปลอดภัยครับ